่าถึงเรื่องราวของแบรนด์เข้าข้างที่เราได้ฟังด้วยครับยินดีครับก็อย่างที่ที่สนใจที่นั่นแหละก็เอาไปเจอหมดแล้วก็ร้านกาแฟในตอนนั้นร้านแรกของคุณทิมฮอตันก็เปิดขึ้นมาในปี1964ที่เมืองแฮมเบอร์เกอร์ในแคนาดาค่ะแล้วก็ผ่านไป50ปีแบรนด์นี้ก็ได้เป็นมากกว่าร้านกาแฟคนชอบแต่จะเรียกว่าเป็นตัวแทนของประเทศแคนาดาค่ะทีนี้เราก็ได้มีโอกาสมาคุยกับบริษัทเล็กของแบรนด์ International ที่เราใหญ่เดี๋ยวบริษัทแรกแบรนด์ที่มีแบรนด์เล็กที่นะครับใช้ข้อต่อไปนะด้วยในปี2018ค่ะก็ส่วนตัวก็ชอบแบรนด์นะครับแล้วก็แน่นอนก็คือเรื่องของโอกาสธุรกิจที่เรามองเห็นในปี2018นะตอนนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าอุตสาหกรรมอาหารหรือที่ติดเชื้อซาในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจากปี2012ถึงปี2014มีการเติบโตที่ 3% แล้วก็ในเชื้อซาเนี่ยที่มีกาแฟเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตที่โดดเด่นจากปี2016ถึงปี2018มีการเติบโตถึง 22% ก็มีมูลค่ามากกว่า 3,000 ล้านบาทก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาแม้มันจะโตมากขึ้นความต้องการมากขึ้นความซับซ้อนของธุรกิจเนี่ยมากขึ้นเราก็ไม่ได้เห็นแบรนด์ใหม่ๆหรือความเซ็ตใหม่ๆเข้ามาเปิดในไทยเลยเราก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะนำแบรนด์ที่ใหญ่ขึ้นความโดดเด่นแล้วก็ซึ่งเป็นที่ปอบปากของทั้งประเทศเลยนะใช่ครับอีกอย่างที่ทำให้เราตัดสินใจเอาแบรนด์เข้ามาก็คือพาร์ทเนอร์ที่ใหญ่ใหญ่ปัจจัยสำคัญที่เรามองหาพาร์ทเนอร์เนี่ยในธุรกิจอื่นๆทั้งกลุ่มที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โรงแรมระดับโลกสถาบันการเงินระดับโลกก็คือการมีวิสัยทัศน์แล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในพาร์ทเนอร์ในระยะยาวซึ่งใหญ่และบริษัทเครือเนี่ยผ่านตัวอย่างพาร์ทเนอร์ชิพของเขาในหลายประเทศที่ผ่านมาในหลายประเทศรอบโลกเนี่ยก็ได้แสดงอย่างชัดเจนว่ามีวิสัยทัศน์ที่มั่นที่จะประสบความสำเร็จทุกครั้งเราก็เลยตัดสินใจว่าแบรนด์ก็แบรนด์ก็ดีผมเองก็ชอบอยู่แล้วด้วยก็เลยตัดสินใจที่จะทำเรื่องราวใหญ่ค่ะซึ่งถ้าเราว่าคุณธินดาเนี่ยหลงรักแล้วก็โกเป็น most beloved แบรนด์อยู่คือถ้าจะพูดถึงธินดาหนึ่งนั้นก็คือต้องพูดถึงทีมหมอปานด้วยแบบนี้แน่นอนแบบนั้นเลยนะคะทีนี้ต้องถามถึงเรื่องของการขยายตลาดในไทยว่ามีความเชื่อหรือว่าเห็นอะไรในทีมหมอปานถึงขยายตลาดได้คะคือเราเชื่อว่าจะประสบความสำเร็จกับแบรนด์ที่จริงๆเราทำมาในประเทศไทยคือปัจจัยที่ทำให้แบรนด์นี้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนไทยคือหนึ่งอย่างแรกเลยเราเคร่งครัดมากเรื่องมาตรฐานคุณภาพด้วยระบบ global supply chain ของเรามีมาตรการการคุมคุณภาพเนี่ยตั้งแต่ไร่กับแดดจนถึงแก้วที่ออกสู่ตลาดซึ่งรอบโลกเนี่ยเราคัดสรรกาแฟจากคุณภาพที่ถือว่าโด่งดังเรื่องกาแฟไม่ว่าจะในประเทศอเมริกาโกลเดมาลาคุณดูแล้วค่ะกลางไหนเราทำงานร่วมกับจอร์ไลน์เนี่ยมากกว่า1,200ตำราแล้วเขามันเป็นระบบรอบโลกเราสามารถติดเรียกสิ่งแทนจริงๆนะแม้แต่ว่าประเทศเองนะช่วงเดือนนี้กาแฟพลังดีที่สุดแล้วก็เรื่องทางสั่งจากประเทศเองเดือนหน้าจะมีประเทศหนึ่งเราก็เลยซื้อที่ประเทศหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งที่เราเสนอลูกค้าเนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณภาพปัจจัยที่สองเนี่ยครับคือโมเดลธุรกิจเราเนี่ยค่อนข้างดีค่ะอย่างที่ว่าถ้ามองไปข้างหลังเนี่ยจะมีคือหลักคืออาหารของเราแล้วก็เป็นรูปของเราเนี่ยค่ะทำสดใหม่ตลอดเวลาในร้านรวมแต่ที่สดด้วยเพราะงั้นเดี๋ยวเราก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยด้วยคุณภาพที่เรามีแล้วก็ราคาเข้าถึงได้เนี่ยก็มั่นใจรวมกับว่ามาตรฐานการเสิร์ฟแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งสถานะสนุกแต่สนุกครับก็สถานการณ์อาหารในเมืองไทยโดยรวมก็ถือว่ามีการแข่งขันสูงมากบ้านเราก็มีชื่อเสียงเรื่องดีแล้วตัวเลขดีๆสำหรับผู้บริโภคก็มีแต่เป็นผมว่าแชร์เลนหลักสำหรับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่มาจากต่างประเทศคือเราต้องจับจุดให้ได้ว่า
ข้อดีไหนคือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการที่ท่านคุณค่ายกับผู้บริโภคข้อไหนที่อาจจะไม่ได้ตรงความต้องการผู้บริโภคแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราต้องดูซึ่งหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทีมเราทีมงานใหญ่ก็พยายามปรับเปลี่ยนแปลงให้ตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำคอนเทนต์รีเสิร์ชว่ารสชาติแบบไหนคนไหนชอบไม่ว่าจะเป็นการที่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มาเพื่อตลาดใหม่และอื่นๆ